ถ้าเรามีการจัดการอย่างรอบรู้มันก็ไม่มีอะไรเหมือนเราอยู่ในพื้นที่ที่เราเรียกว่าสถานที่ที่เราอยู่มันก็ต้องมีส่วนมามีส่วนเกี่ยวข้องเช่นมีแขกมีเพื่อนมีมิตรจะเป็นแขกที่มาในรูปแบบของผู้มีความรู้สึกผูกพันก็ตามหรือจะเป็นแขกที่มาในรูปแบบเพื่อให้เกิดความนิบัติก็ตามเรามีการติดตามและก็รู้จักในที่สุดก็จะรู้จักว่าสภาพอันนั้นมันเป็นภาพมายาเพียงแต่ว่าเราไม่ให้การสนับสนุนอย่างปกติสภาพที่ถือว่าเป็นธรรมลมที่มันเกิดขึ้นกับจิตนี่ใครจะเป็นผู้จัดการให้เราถ้าเราไม่จัดการตัวเองถ้าเราจัดการตัวเองแล้วจะเห็นว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแปลกปลอมที่มันมีส่วนจรเข้ามาถ้ามันจรเข้ามามันมาบดบังถ้ามาบดบังมันก็จะไม่ชัดเจนและก็ไม่แจ่มแจ้งเราต้องมีลักษณะของความเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมที่มีอุปกรณ์มากธรรมที่มีอุปกรณ์มากก็ถือว่าเป็นธรรมที่ถือว่ามีส่วนให้เราได้ประโยชน์ฉะนั้นความมีสติอย่างไม่ขาดสายนี้ถือว่าเป็นส่วนที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยและก็ไม่มีโทษไม่มีอันตรายอันนี้ก็ต้องทำหน้าที่ให้บังเกิดขึ้นอย่ารอคอยแต่สัญชาตญาณต้องมีการปรับปรุงบ้างมีการส่งเสริมบ้างถ้าเรามีการปรับปรุงมีการส่งเสริมเราจะได้สิ่งที่มีคุณค่าไม่เฉพาะแต่ในเรื่องภายในแม้แต่เรื่องภายนอกแค่วัตถุธาตุภายนอกเช่นน้ำที่เรานำมาใช้ในชีวิตประจำวันที่เราบอกว่าจะต้องมีสิ่งเปื้อนเปื้อนสิ่งที่มันมีส่วนสกปรกเราก็ต้องมีการกั้นกองให้น้ำนั้นปราศจากทุกโทษให้น้ำนั้นสะอาดมีคุณมีประโยชน์อันนี้ก็เช่นกันธรรมลมที่มันเกิดขึ้นกับจิตนั้นเราต้องมองให้ดีพระพุทธเจ้าท่านให้กำหนดให้เรานั้นมองว่านี้คือส่วนบดบังที่มันใช่ของจริงเป็นของปลอมถ้าเป็นของปลอมมันก็เป็นของที่ไม่สมบูรณ์เป็นของที่ไม่เป็นทำให้เกิดประโยชน์ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้เราทั้งหลายได้รู้จักส่งเสริมส่งเสริมเราให้เป็นที่พึ่งของเราอย่างน้อยก็ส่งเสริมความสะอาดส่งเสริมความสงบและก็ส่งเสริมความสว่างถ้าเล่าได้ในส่วนสามส่วนนี้มาเป็นส่วนดำเนินปฏิบัติก็จะทำให้เกิดความรู้สึกเรียกว่าได้คุณค่าได้ประโยชน์ยิ่งขึ้นไปก็อาศัยการที่มีลักษณะของความรู้ตัวนี้เองฉะนั้นความรู้ตัวจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้การสนับสนุนและส่งเสริมแต่การสนับสนุนหรือการส่งเสริมนั้นมันก็ต้องฝืนเป็นธรรมดาถ้าไม่ฝืนมันอาจจะอยู่ในรูปเดิมมันต้องมีการฝืนกันบ้างถ้าฝืนก็จะถือว่ามันเป็นเรื่องหนัก
ือว่ามันเป็นเรื่องไม่คุ้นเคยถือว่ามันเป็นเรื่องยังไม่มีภูมิคุ้มกันพอถ้ามีภูมิคุ้มกันพอแล้วมันจะไม่มีปัญหาปัญหาที่ถือว่าเป็นอุปสรรคมันจะน้อยลงมันจะไม่มีเลยพระพุทธเจ้าไม่ใช่ท่านหนีจากสังคมท่านก็อยู่ในสังคมแต่ท่านอยู่ในสังคมอย่างมีความรู้สึกเป็นอิสระภาษาที่ท่านใช้ก็เรียกว่าอยู่อย่างสุขโตอยู่อย่างมีความสงบเย็นท่านก็เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตกับพวกเหมือนกับพวกเราทั้งหลายอาหารก็มีส่วนเกี่ยวข้องเครื่องนุ่งห่มก็มีส่วนที่อยู่ที่อาศัยก็มีและก็ส่วนที่เป็นส่วนของสังคมอารมณ์ที่อยู่รอบข้างก็ต้องมีเสริมนินทาแต่ถ้าไม่มีความรู้สึกเห็นเป็นสาระเห็นเป็นสภาพที่ไร้สาระเป็นขยะมูลฝอยเป็นของคนอยู่ในฐานะยังเยาว์ที่เราเรียกว่าเด็กนั่นเองคำว่าเด็กก็คือผู้เยาว์ผู้เยาว์ก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้แต่ถ้าพยายามมันก็ช่วยได้เพราะวิวัฒนาการของธรรมชาตินั้นมันเอื้ออำนวยมันเอื้ออำนวยพร้อมที่จะให้เรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงในพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนท่านจึงเน้นให้เรารู้จักตัวเองคำว่าตัวเองในที่นี้ก็ไม่ใช่ด้านวัตถุแต่ด้านความรู้สึกความรู้สึกทั่วไปของคนเรานั้นก็มีบวกมีลบเพราะมันมีความผูกพันกับสภาพที่เรามีส่วนของการดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวันของพวกเรามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างนั้นเหมือนกับว่ามีมืดมีสว่างเวลามีแสงพระอาทิตย์สอดสายแล้วก็ว่าสว่างแต่เมื่อมีการปกคลุมด้วยเงาแล้วก็บอกว่ามันมืดความรู้สึกที่ถือว่ามีบวกมีลบมีสุขมีทุกข์มีดีมีชั่วก็ต้องดูกันมันจริงหรือเปล่าถ้าเราดูกันอย่างมีลักษณะเรียกว่าดูอย่างให้ออกบอกอย่างให้ได้แล้วก็ใช้อย่างให้เป็นถ้าคิดว่ามีส่วนทำให้เกิดความรู้สึกในทางที่เป็นคุณค่าและก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ควรจะได้ที่เราเรียกว่าทำอันยิ่งของมนุษย์คือความสงบเย็นทุกอย่างจะเป็นไปในลักษณะเรียกว่ามีความรู้สึกให้เกิดความสุขอยู่ทุกหนแห่งในรูปของร่างกายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอริยบทจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนล้วนแล้วแต่เป็นอริยบทที่ทำให้เกิดความรู้สึกมีความรู้สึกที่มีความสงบร่มเย็นไม่มีอะไรเป็นโทษเป็นอันตรายถ้ามองในแง่อย่างนี้ก็เกิดความรู้สึกเข้าใจถึงความจริงธาตุแท้ของคุณธรรมของสัจธรรมของธรรมของความเป็นมนุษย์เราฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านให้ข้อคิดในรูปการอย่างนี้พวกเราในฐานะที่เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าเป็นส่วนที่ถือว่าสมบูรณ์